โอเคก็อยากขอบคุณพระเจ้าเนาะก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็อยากขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้ายังให้โอกาสเนาะก็วันนี้พี่จะไม่มาแบ่งปันแต่จะมาหนุนใจเราทุกๆคนในชีวิตของเราเคยคิดว่าเราเคยทำผิดพลาดไหมชีวิตของเราเคยผิดพลาดใช่ไหมเราทุกคนล้วนแล้วเคยผิดพลาดเราเคยทำผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างสีเขียวพี่ให้10คะแนนพี่เลี้ยงจบไปนะครับตอบว่าอนิทาสีฟ้า10คะแนนโอเคสีชมพูพี่ให้โอกาสสีฟ้าล่ะสีฟ้าสู้ไหมสู้สีฟ้าเคยทำผิดพลาดอะไรมาบ้างให้สีฟ้า10คะแนนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราควรทำไหมพี่จะเล่าเหตุการณ์จากชีวิตของพี่เองพี่เติบโตในฐานะในครอบครัวของผู้รับใช้พระเจ้าพี่ดำเนินชีวิตอยู่ในชาวโลกดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นคือการเที่ยวเตะการเที่ยวการทะเลาะวิวาทการเล่นสารเสพติดการทะเลาะวิวาทการที่คบหาเพื่อนการที่ออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนพี่เติบโตถึงแม้ว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเติบโตในฐานะครอบครัวของผู้รับใช้พระเจ้าแต่พี่ไม่เคยเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงพี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างลองทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างพี่อยู่ในฐานะของผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ไม่เคยดำเนินชีวิตอยู่ในทางของผู้รับใช้พระเจ้าเลยจนเริ่มโตขึ้นมาจนเป็นวัยรุ่นเริ่มเกเรเริ่มออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆเริ่มกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกับเพื่อนทุกวันทุกคืนหายจากออกจากบ้านเป็นเดือนๆไม่เคยกลับบ้านและพี่ไม่เคยรู้ด้วยว่าไม่เคยสนใจในครอบครัวทางบ้านด้วยว่าขอจะคิดยังไงพี่ไปลองทุกอย่างแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วน้องๆเคยเห็นน้องรู้ใช่ไหมว่าผู้ชายน้องๆเคยเห็นพ่อของตัวเองร้องไห้ครั้งแรกเมื่อไหร่น้องๆเคยเห็นพ่อผู้ที่เป็นพ่อร้องไห้ครั้งแรกไหมไม่เคยใช่ไหมแต่พี่เป็นคนแรกในครอบครัวและเป็นคนแรกในตระกูลที่ทำให้พ่อพี่ร้องไห้พ่อพี่เป็นคนที่เข้มแข็งไม่เคยร้องไห้กับเรื่องอะไรทุกอย่างแต่พี่คนแรกที่ทำให้พ่อพี่ร้องไห้นั่นก็คือเหตุการณ์ก็คือพี่ไปเที่ยวพี่ก็เริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พ่อพี่ร้องไห้นั่นก็คือการที่พี่ไปดื่มเหล้าไปดื่มเหล้าจนเมาจนพี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้หาอะไรเลยไม่รู้เรื่องจนพี่เมาหลับหมดสติไม่มีสติกับเนื้อกับตัวจนพี่ถูกจับเพราะว่าพี่ไปทะเลาะวิวาทไปต่อยกับคู่กรณีแขนหักไปข้างหนึ่งนอนอยู่ห้อง ICU จนพ่อแม่ของเขามาแจ้งจับพี่ก็ด้วยความเมาเนาะแล้วก็โดนเป่าแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็โดนจับด้วยแล้วพี่ก็ได้อยู่ในสถานีตำรวจพี่ไม่ได้อยู่ห้องพิเศษนะแต่อยู่ในห้องกงรู้จักใช่ไหมห้องกงอะห้องขังไม่มีใครมาดูแลเลยไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเลยแม้แต่เพื่อนที่บอกว่าเรารักเราหวงเราคอยช่วยเหลือเพื่อนของเราคอยที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อนของเราแต่วันที่เราลำบากเพื่อนกลับไม่เห็นค่าเราเพื่อนกลับถอยห่างกับเราเพื่อนไม่ได้ช่วยเหลือพี่อะไรสักอย่างเลยแต่พี่คอยที่จะช่วยเหลือเพื่อนทำให้แต่เมื่อพี่รู้สึกว่าท้อใจเมื่อพี่รู้สึกว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วทำไมต้องมาเจอกับเหตุการณ์เรื่องนี้ด้วยทำไมเราต้องมาเจอกับเรื่องราวเห็นอย่างนี้ด้วยทำไมพี่รู้สึกเสียใจทำให้พี่คิดอยู่ขนาดนึงเริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ตอนแรกพี่ก็ไม่คิดว่า
พี่ขอการอภัยจากที่ประจักษ์พระเจ้าไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีใครมาดูแลมีแต่ลูกกงกับตำรวจอยู่ข้างในนั้น3คืน3วันโดยการที่เราก็ย้อนคิดไปว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านมาเพราะว่าเราเคยทำการอยู่คุกนั้นไม่สบายนะใครคิดว่าสบายมันไม่ใช่สบายนะจนพี่รู้สึกว่าพี่เสียใจแล้วพี่ท้อพี่ไม่อยากมีจะมีชีวิตอยู่แล้วแล้วนั้นวันนั้นก็มีคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในสถานีตำรวจแล้วเข้ามาพูดว่าเป็นไงบ้างลูกของพ่อสบายดีไหมนั่นจุดๆนั้นพี่พูดอะไรไม่ออกพี่พูดอะไรไม่ออกแล้วพี่อึ้งไปขนาดนึงคนที่เราเคยทำให้เสียใจคนที่เราบอกว่าเราไม่รักเขาไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตของเราเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้แต่กลับเป็นคนแรกที่เข้ามาหาในชีวิตเมื่อพี่ตกต่ำพ่อพี่เข้ามาด้วยทั้งน้ำตาว่าลูกเป็นไงบ้างได้กินข้าวหรือยังได้อาบน้ำหรือยังหิวข้าวไหมอยากกินอะไรไหมพี่ร้องไห้กับทั้งกงน้ำตาพี่มีแค่เอื้อมได้แค่จับใบหน้าพ่อเท่านั้นแต่พี่ไม่สามารถที่จะกอดพ่อได้เพราะว่ามีลูกกงอยู่กั้นอยู่ตอนหน้าระหว่างพี่กับพ่อพี่ทำให้พี่รู้สึกว่าเสียใจและทำให้พี่เห็นน้ำตาของพ่อพี่ครั้งแรกในวันนั้นตั้งแต่พี่เกิดมาจนถึงอายุ20ปีพี่ไม่เคยเห็นน้ำตาของพ่อพี่ไม่เคยเห็นว่าพ่อพี่คุกเข่าแล้วไม่เคยให้ใครมาคุกเข่าพี่ด้วยแต่พี่คนแรกที่ทำให้พ่อแม่พี่คุกเข่าต่อหน้าพี่กราบแทบเท้าพี่เลยเพราะว่าพี่ทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เหี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรทำนั่นพี่ทำให้พ่อแม่พี่กราบเท้าร้องไห้กับเท้าตัวเองแม่เรายอมขนาดนั้นเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่กลับใจใหม่มีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่แล้วเราควรที่จะทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าเราจะอยู่แค่จุดๆนั้นอยู่แค่ในลูกกงจุดๆนั้นหรือว่าเรายังจะใช้ชีวิตเดิมๆอยู่พี่อยากจะหนุนใจน้องว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีใครที่จะรักเราไม่มีความรักอาจจะเราอาจจะไม่ได้ความรักจากคนใครคนหนึ่งน้องๆอาจจะไม่ได้ความรักจากเพื่อนของเราหรือน้องๆอาจจะไม่ได้ความรักจากแฟนของเราคู่พ่อพ่อของเราหรืออาจจะเป็นครอบครัวของเราแต่ที่อยากถึงใจว่ายังมีคนๆหนึ่งที่ยังรักเราเสมอและรักเราจนถึงที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าของเรารักเราที่สุดรักเรามากที่สุดจนได้ประทานใครลงมาได้ประทานลงพระเยซูลงมาเพื่อที่จะถ่ายบาปเราทุกคนเช่นเดียวกันในชีวิตของพี่เคยทำผิดพลาดไม่ใช่ว่าพี่ไม่เคยทำพลาดทุกคนในชีวิตของเราหลายๆคนเราก็เคยทำพลาดไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมในชีวิตของเราเราทุกคนเราก็เคยผิดพลาดแต่เราเคยขอการอภัยที่มาจากพระเจ้ากี่ครั้งและเราได้รับการอภัยจากที่มาจากพระเจ้าแล้วกี่ครั้งแล้วเรายังหันไปทำสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าหลังจากวันที่พี่ออกจากคุกพี่ไม่ได้แค่ออกจากคุกอย่างเดียวนะแต่พี่ต้องไปขึ้นศาลต้องไปเสียค่าปรับต้องเสียเวลาแต่สุดท้ายเมื่อพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเหล่านี้มันไม่สมควรเราไม่สมควรทำแล้วเราอยากมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่อ่ะเราอยากมีชีวิตใหม่อ่ะเราอยากจะให้ได้รับการอภัยที่มาจากพระเจ้าใหม่อ่ะพี่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่พี่ตัดสินใจที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าถึงแม้ว่าในช่วงครั้งแรกพี่อาจจะยังไม่ได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 100% แน่นอนว่าไม่มีคนใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ 100% ในทันทีทันใดมันต้องใช้เวลาแต่ในการใช้เวลาพี่อยากจะหนุนใจเราทุกคนว่าในการที่เราเริ่มเราก็มีเป็นอนุชนแล้วใช่ไหมค่ายนี้เป็นค่ายอนุชนพี่อยากจะหนุนใจว่าในการที่เราจะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราควรที่จะมีชีวิตที่อย่าทำตามสิ่งเหล่านั้นมันอย่าลองสิ่งเหล่านั้นอย่าเข้าไปในยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น
พราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ผลเสียเท่านั้นชีวิตของเราเรายังมีชีวิตอีกยาวไกลแต่น้องๆจะยอมเสียแค่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเลยหรือว่าเราอาจจะยอมในหรือว่าเราชีวิตน้องๆน้องๆจะยอมที่จะมีคดีติดตัวเลยถ้าน้องๆมีคดีติดตัว1น้องก็ไม่สามารถที่จะหางานทำได้2น้องก็จะไม่มีชีวิตที่ดำเนินที่ดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหางานทำได้เพราะเรามีคดีติดตัวหรือเราดำเนินชีวิตอยู่เคียงข้างคนอื่นได้ไหมถ้าเรามีเป็นคนที่เขารู้ว่าเราเป็นมีคดีติดตัวอาจจะเป็นคดีที่ฆ่าหรือว่าคดีที่ขโมยเนี้ยเขาจะไว้ใจเราให้เราไปทำงานด้วยไหมหรือเขาจะไว้ใจให้เราไปใช้ชีวิตร่วมด้วยไหมแน่นอนว่าไม่เช่นเดียวกันที่อยากจะหนุนใจในชีวิตของน้องๆว่าในวันในช่วงเวลานี้ว่าน้องๆกำลังเริ่มต้นเป็นอนุชนอยากคิดที่จะลองก้าวไปในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่น่าคุณสมควรลองมีคนตายเพราะสิ่งเหล่านี้เยอะแยะเหมือนที่อาจารย์เมื่อเช้าบอกใช่ไหมว่าการคนที่ดื่มเหล้าเมาเหล้านั้นกลายเป็นไรนะโรคตับแข็งใช่ไหมทำให้เราสุขภาพร่างกายของเราก็เสียทำให้ชีวิตของเราก็ย่ำแย่ลงเช่นเดียวกันที่อาจจะหนุนใจว่าให้เรานั้นมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่อธิษฐานต่อพระเจ้าและกลับใจจากพระเจ้าใหม่พระเจ้าพร้อมที่จะให้ความรักแก่เราพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยแก่เราพี่อยากจะหนุนใจว่าให้เรานั้นมีชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้าไปต่อวันต่อวันต่อวันสุดท้ายนี้นะครับพี่จะฝากพระวจนะของพระเจ้าไว้ข้อหนึ่งนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่4ได้บอกว่าแต่พระเจ้านั้นทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรับเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์แน่นอนว่าพระเจ้านั้นทรงรับเราทุกคนด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อที่ให้เรานั้นมีชีวิตที่ดำเนินต่อไปก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรสำหรับน้องๆทุกคนนะครับ